พาเราไปอบรม VRIO เนี่ยค่ะให้ใช้ทรัพยากรให้เกิดคุณค่าสูงสุดก็คือกลับมาใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราใช้เนี่ยค่ะเอามาสร้างคุณค่าเพื่อจะได้เพิ่มเป็นมูลค่าแล้วก็พอดีเราได้การสนับสนุนเทคโนโลยีของพลังงานทีนี้มาคิดว่าพอได้ของใหม่ๆที่เราอยากได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องมาคิดค้นหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้มันตอบรับสอดคล้องกันกับสิ่งที่เราได้รับมานะคะก่อนหน้านี้เราจะต้องเอาเห็ดของเราคือทำเครื่องเสียบมาก่อนแล้วนะคะเอาไปตากบ้านป้าหน่วยที่ศูนย์เรียนรู้บ้านพังงุนจากที่นี่ไปบ้านป้าหน่วยเนี่ยไป16กิโลกลับ16กิโลตอนเช้าวิ่งแล้ว30กว่ากิโลพอตอนเย็นอีก30กว่ากิโล1วันต้องวิ่ง60กว่ากิโลแล้วพอไปตากบ้านป้าหน่วยเป็นโรงใหญ่ในโรงตากมีกาแฟมีใบจากมีโกโก้ก็จะได้กินเห็ดกินใบจากกินโกโก้กินกาแฟเนี่ยลูกค้าเขาก็จะบอกตัวอย่างเช่นเครื่องแกงขนมไทยผงชูรสขนมไทยแป้งกีขนมไทยที่ทำจากหัวปูจากหัวกรอยนะแล้วก็สอนเมนูอาหารสมูทตี้ต่างๆแล้วก็อบรมเกี่ยวกับหมอนวดหมอกระดูกหมองูทุกอย่างเราจึงต้องเปิดเป็นโรงเรียนให้เป็นหลักสากลอยู่ด้านบนอันนี้ทำมาแล้วหลังรุ่นทีนี้สิ่งที่เราได้จากการสนับสนุนจากพลังงานสมัยก่อนเนี่ยเราใช้ไฟฟ้าใช้แก๊สเสื่อมมากในการออกยาแล้วก็หุงน้ำมันเพราะว่าเราเคี่ยวน้ำมันมะพร้าวฟืนก็ฟืนแก๊สก็แก๊สทีนี้หัวหน้าพลังงานหลายๆคนตอนนั้นก็จะเป็นญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายแล้วก็วันนี้จะมาพูดถึงโครงการของกระทรวงพลังงานและก็พลังงานจังหวัดชุมพรที่ให้โครงการเกี่ยวกับโซล่าเซลล์และเตามณฑลมาให้กับทางวัดคีรีวงศ์หรือว่าวัดน้ำตกให้เกิดประโยชน์ในเรื่องใดบ้างใช้ออบสมุนไพรใช้ในการแปรรูปสมุนไพรในรูปแบบของสดเป็นแห้งจากแห้งเป็นผงส่วนเตามณฑลก็แปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำเป็นเนื้อจากเนื้อให้เป็นผงแห้งอีกซึ่งได้ประโยชน์อย่างสูงสุดคือลดค่าใช้จ่ายจากที่เราได้เก็บข้อมูลจากค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าเดือนหนึ่งประมาณเกือบ 40,000 เมื่อมีเตามณฑลและมีตู้พลังงานโซล่าเซลล์ในการอบสมุนไพรลดค่าใช้จ่ายได้ครึ่งหนึ่งจึงให้เห็นความสำคัญว่ารู้ค่าพลังงานที่เราท่านทั้งหลายและได้รับการสนับสนุนจากพลังจากกระทรวงพลังงานและก็พลังงานจังหวัดชุมพรที่เห็นความสำคัญว่าการใช้โซล่าเซลล์ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนหรือในชุมชนจะก่อให้เกิดประโยชน์ลดค่าใช้จ่ายลดสภาวะโลกร้อนและก็เป็นมิตรต่อชุมชนท่านอื่นบ้างพี่สื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้กระทรวงพลังงานนะครับก็พาพี่สื่อมวลชนนะครับมาดูผลงานที่อยู่โครงการในการส่งเสริมพลังงานทดแทนนะครับให้กับเศรษฐีรากหญ้าซึ่งเป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและก็ท่านปลัดกระทรวงพลังงานนะครับซึ่งเป็นผลงานที่เราพยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้กับเกษตรกรนะครับมีการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพนะครับวันนี้ก็จะมีการส่งเสริมในเรื่องของตู้อบนะครับพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็ตู้อบที่ใช้ในการอบตัวของเห็ดนะครับซึ่งก็เป็นการเพิ่มแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรซึ่งที่ผ่านมานะครับก็มีรายได้เพิ่มมากกว่า100,000 บาท